ในทุกวันนี้ธุรกิจท่องเที่ยวบริการมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งเราจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งแน่นอนว่าก็ตามมาด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างเช่นการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมในแต่ละประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวเฉพาะในประเทศจีนเพียงแห่งเดียวก็มีตำแหน่งงานมากถึง72ล้านตำแหน่ง So the Chinese hotel industry's growing rate is extremely fast. It's the fastest in the world. By 2020, China will be the number one tourism destination in the entire world with both incoming and outbound tourism.I'll give you an example. The inner city of Chongqing in Sichuan province is the fastest growing industrial city in the world, with a population well over 4 million people. There, we're looking at a 100% hotel rate growth. Right now, there's only about less than 100 international branded hotels, but there we're looking at another 100 five-star international branded hotels in the next 5 to 10 years. So that's just an example of how fast the Chinese hotel industry is growing. Based on a recent survey that we conducted of over 300 hiring managers, so we're talking about general manager, HR directors, F&B managers in five-star international branded hotels here in China. They rank Leroy Xinjiang as number one hotel school in China because we are the only English Swiss hotel school here in China that gives us our competitive advantage. And the students are well recognized for their performance when they're on internship. So the hotels here in China recognize the fact that students from Leroy Xinjiang has a high emotional intelligence and service aptitude.แน่นอนว่าธุรกิจการให้บริการอย่างโรงแรมจะประสบความสำเร็จได้บุคลากรถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะละเลยไม่ได้เด็ดขาด Leroche International School of Hotel Management Switzerland เป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านการจัดการในสาขาการบริการและการท่องเที่ยวตลอดจนการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มในระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและปริญญาโทและได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่ดีที่สุดท็อป2ของโลกเป็นสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือในมาตรฐานของการผลิตบุคลากรจากเครือโรงแรมชั้นนำต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Four Seasons Mandarin Oriental Ritz Marriott Hyatt Intercontinental Starwoods เป็นต้นแล้ววันนี้ Leroche ก็ได้เปิดสาขาใหม่โดยใช้ชื่อว่า Leroche Jinjiang International School of Hotel Management College ตั้งอยู่ณกรุงเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยสามารถแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3ส่วนได้ง่ายๆคือ 1. Kitchen ทำการสอนด้วยเชฟที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนักเรียนจะได้เรียนการทำอาหารในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสากลหรือการประยุกต์เข้ากับอาหารท้องถิ่นในรูปแบบต่าง2. Service อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการบริการถือว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติและข้อควรปฏิบัติในการบริการแบบโรงแรมหรูระดับ5ดาวและ 3. Room Division นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการห้องอีกด้วยเพราะนี่ถือว่าเป็นด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้าได้ทันทีที่เมืองจีนแปลกมากครับพอดีบัตรเรียนที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียมาเขาจะคล้ายๆกันแบบว่าเมืองมีระเบียบนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มาที่นี่ก็คือทุกคนแข่งขันกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ามาเรียนที่เมืองจีนที่นี่โรงเรียนที่นี่แบบรู้สึกทำให้รู้สึกเหมือนคอลเลจมากขึ้นเพราะว่าตอนไปเรียนที่ออสเตรเลียนี่คือมหาลัยเรียนยากครับแล้วก็แบบการแข่งขันสูงกว่าที่นี่เยอะมากครับเด็กเยอะมากครับใช่ก็เลยมาที่นี่รู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นครอบครัวนะครับเวลาสมมติพอบ้านมาเรียนตอนต้นปีแล้วบ้านก็ดรอปไป1เทอมตอนดรอปไปก็คิดถึงเพื่อนที่นี่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเหมือนแบบว่าทุกคนสนิทกันหมดครับเด็กอินเตอร์แบบ50คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมี2ทางเลือกค่ะคุณพ่อให้ก็คือเดี๋ยวคุณพ่อจะซื้อจะเปิดโรงแรมใ
หรือไม่ก็คือถ้าคือการมาเรียนการโรงแรมที่เนี่ยคือมันว่าเราเรียนแต่เริ่มต้นคือเราจะรู้ทุกอย่างคือเราจะรู้ไม่ว่าเราจะแบบจบอะไรเราจบปุ๊บเราสามารถไปทำอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะรู้จักขั้นตอนการบริหารตอนที่เรียนที่โรงเรียนเนี่ยมีทางคาวเซอร์ของที่ปรึกษาของที่โรงเรียนเนี่ยได้เชิญเอกทางเอกธนาเนี่ยมาเหมือนให้คำปรึกษาว่าการโรงแรมเนี่ยโรงเรียนการโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้พอแพทได้ฟังเนี่ยก็เลยเกิดแบบสนใจอยากลองมาเรียนเพราะว่าคิดว่าน่าจะชอบอันนี้มากกว่างานที่นั่งโต๊ะทำงานซายเซ็นอะไรเอกสารอะไรอย่างนี้ทุกวันแพทก็เลยเลือกมาเรียนการโรงแรมค่ะนอกจากหลักสูตรเบื้องต้นทั้ง3ที่มีไว้ให้แต่ละคนได้เลือกเรียนแล้วนักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้บริหารโรงแรมที่สำคัญอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Marketing Finance Accounting Human Resourcesและ Economics ซึ่งที่เลโรชจินเจียงได้มีห้องเรียนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีการเรียนการสอนต่างๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียนอีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการจริงๆอีกมากเพื่อที่ให้นักเรียนที่ทำการศึกษาอยู่ที่นี่สามารถทดลองทำงานได้จริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบปฏิบัติเลยพวกนี้อยู่แล้วบวกทั้งเลโรชเอกของเขาก็คือสิ่งที่เขาจะสอนมากกว่าโรงเรียนอื่นนั่นก็คือเขาจะเน้นปฏิบัติซึ่งเราสามารถจะปฏิบัติอย่างเช่นปีแรกเราได้มีโอกาสที่จะทำเซอร์วิสเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่เสิร์ฟนี่ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเสิร์ฟมีร้านอาหารธรรมดาร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดหรือร้านอาหารดูแบบมีคลาสนิดนึงอะไรพวกนี้ครับผมแล้วปี2ก็ได้เรียนคิทเช่นอีกทำครัวทำอาหารต่างๆหลากหลายประเทศพวกนี้วิชาการโรงแรมก็เป็นหนึ่งในภาควิชาสาขาอาชีพที่ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเป็นการบริการที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีหลากหลายสาขาเช่นโรงแรมรีสอร์ทสปาหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งบนเครื่องบินก็คิดว่าในการหางานที่จะทำหรือการสมัครหางานค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายกว่าจบจากสาขาอาชีพอื่นๆครับงานการโรงแรมเป็นงานที่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทุกอย่างคือทุกวันมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแขกที่มาทุกวันก็จะเปลี่ยนกันไปมีหลายแบบหลายอย่างทำให้เราได้พัฒนาทางด้านสายอาชีพเราแล้วพัฒนาสกิล personal skill มากกว่าว่าเราเจอคนหลายแบบจะคุยยังไงจะเทคแคร์ยังไงหรือว่าจะดิวกับเขายังไงเมื่อมีปัญหามานอกจากระบบการเรียนการสอนที่เตรียมไว้อย่างดีแล้วที่นี่ยังเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยทั้งหมดนี้เลโรชจินเจียงมุ่งหวังเพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีไม่เพียงแค่นี้ที่นี่ยังมีหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถไปเรียนต่อที่เลโรช International School of Hotel Management Switzerlandหรือเลโรชในสาขาต่างๆที่มีอยู่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเป็นต้นนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนทั้งหมดเป็นปณิธานที่ผู้บริหารของเลโรชตั้งใจที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อป้อนออกสู่ตลาดเรียนนี้ยังไงผมก็คิดว่ามีประโยชน์อยู่แล้วคือประสบการณ์เราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากที่ทำงานเราอาจจะเรียนรู้หลายอย่างจากที่ทำงานเราแต่ว่าการที่เราได้เรียนรู้มาก่อนนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับบางอย่างอาจจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและก็เข้าใจงานได้เร็วขึ้นแบบผมได้ประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารมาจากที่โรงเรียนมาก่อนการเสิร์ฟการจัดเมนูการจัดโต๊ะการทำยังไงเพื่อจะให้คัสเตอร์มีความสุขผมก็เอามาใช้ในร้านอาหารผมอาจจะใช้ไม่ได้หมดแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนมาผมก็เอามาใช้ได้เยอะเหมือนกันถ้าอยากเรียนการโรงแรมรู้ว่าตัวเองแบบชอบเวลาพูดคุยกับคนอื่นเราชอบเรามีความสุขกับตรงนั้นเราชอบงานเซอร์วิสต้องแนะนำเลโรชจริงเจียงหรือสวิตเซอร์แลนด์หรือที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าชอบก็คือมาเพราะว่าคนเราคือดูเหมือนง่ายเราเรียนการโรงแรมดูเหมือนง่ายมีแค่เสิร์ฟจานหรืออะไรอย่างนี้ดูแบบไม่ยากแต่จริงๆแล้วคือถ้าใจไม่รักทำไม่ได้เพราะว่า
มันต้องใช้วิธีความมั่นใจในการที่จะคุยกับลูกค้ายังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะได้รับความสุขจากเราแล้วก็จริงๆแล้วต้นมาตรงนี้ต้นรู้สึกว่าต้นแฮปปี้กับการทำงานของต้นตอนแรกอาจจะแบบเอ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่แบบพอเรารู้สึกว่าลูกค้ามีความสุขเราแฮปปี้เหมือนกันค่ะแล้วก็แท้คือจริงๆแล้วไม่ต้องการโรงแรมก็ได้หมายถึงว่าถ้าชอบอะไรน้องๆชอบอะไรก็ไปทางนั้นแล้วก็จะทำได้ดีด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงที่สะสมมามากกว่า55ปีของโรงเรียนในเครือเลโรชที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศที่นี่เลโรชจินเจียง International School of Hotel Management College We currently this semester we have 5 Thai students studying here they enjoy Le Roche Jin Jiang very muchThey made not only good friends, but many of them are actually seeing the possibility of not just doing an internship here in China, but also other countries, as well as the opportunity of studying here and then going to our sister campus in Bluch, Marbella, Blue Mountain in Australia, and Kendall in the USA in Chicago. Because our curriculum are designed to be very transparent and also It's the same within all our sister campus, so it makes the transfer very easy. And the student gets the maximum benefit of getting the cross-culture exposure because they can study here one semester in China or two if they choose to in Shanghai, and then transfer to Bluch to complete their bachelor's degree, or they can go to US to get the cross-exposure of the US culture or Australia as well. ปกติแล้วเนี่ยเรียนการโรงแรมเรียนบริหารธุรกิจบริการทุกท่านเนี่ยก็จะมักจะนึกถึงที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นสถาบันที่ดีนะครับดีมากเลยนะครับทีนี้เรามีทางเลือกอีกที่หนึ่งที่ไม่ไกลประเทศไทยเรานะครับ4ชั่วโมงบินนะครับน้องๆคิดถึงบ้านกลับได้ง่ายคุณพ่อคุณแม่จะมาเยี่ยมก็มาได้ง่ายนะครับนั่นคือที่ประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้นะครับตัวเลือกนี้เนี่ยดีอย่างไรนะครับเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับเลโรชนะครับชื่อเลโรชจินเจียงนะครับนั่นหมายความว่าเป็นมาตรฐานเลโรชเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนในเครือของเลโรชที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนั่นคือน้องๆมาเรียนที่เลโรชเซี่ยงไฮ้เนี่ยเลโรชจินเจียงเนี่ยสามารถที่จะไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับมาเรียนที่นี่เนี่ยนะครับน้องๆได้ประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือว่า1ได้ภาษาจีนนะครับได้ภาษาจีนแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งโรงเรียนก็จะบังคับให้เรียนภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกงานนะครับซึ่งเรียนในประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับเพราะว่าธุรกิจบริการของเขาเนี่ยเปิดกว้างมากแล้วก็ใหญ่โตมากขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับที่เซี่ยงไฮ้นี่มีโรงแรม5ดาว 4-500 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็มีโอกาสที่ได้ฝึกงานในเมืองจีนได้ภาษาจีนนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าราคาไม่แพงนะครับราคาถูกมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับพร้อมทั้งระยะเวลาจะสั้นกว่านะครับถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับสั้นกว่าอย่างไรนะครับเรียน6เดือนที่นี่แล้วฝึกงาน6เดือนนั่นคือปี1น้องสามารถที่ไปต่อปี2ได้เลยนะครับหรือน้องเรียน6เดือนนะครับแล้วก็6เดือน1ปีสามารถฝึกงาน6เดือนแล้วสามารถที่ไปต่อปี3ได้เลยหลักๆเนี่ยน้องจะประหยัดเวลาเนี่ยก็คือ6เดือนนะครับจะไปจบที่ออสเตรเลียที่ Blue Mountain โรงเรียนในเครือของเราเนี่ยก็ได้ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ La Roche ก็ได้หรือที่กลียองก็ได้หรือที่ Kendall ก็ได้ที่สเปนก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของมาเรียนที่นี่นะครับโดยเฉพาะนะครับเรื่องภาษาจีนตอนนี้เป็นภาษาของทั่วโลกแล้วนะครับเมื่อปีนะครับอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับปี58นะครับเมื่อมีการเปิดเสรีทางด้านการค้าของเอเชียเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยนะครับไม่ได้เปรียบชาวต่างเสียเปรียบชาวต่างชาตินะครับเพราะว่ามีการเปิดทางด้านการค้าทางภาษาวัฒนธรรมแรงงานใช่มั้ยครับโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวบริการโรงแรมใช่มั้ยครับโรงพยาบาลเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายน้องๆเตรียมตัวในวันนี้เพื่อได้ภาษาจีนนะครับได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะก้าวเข้าไปในแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือข้อดีอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนไม่ใหญ่
นะครับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับน้องๆนะครับอาจจะมาเรียน1ปีหรือ2ปีแล้วค่อยย้ายไปจบที่สวิสได้ประหยัดเงินคุณพ่อคุณแม่ไปครึ่งหนึ่งนะครับประหยัดเวลาตัวเราไปด้วยแล้วก็กรูมตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่เพื่อก้าวขึ้นไปในอนาคตสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทเอกธนา Education Services จำกัดโทร081-920-8882และ02-655-7515-7หรืออีเมล info@ekthana.com และเว็บไซต์ ekthana.com